มื่อเช้านี้น้ำซุปที่ต้มไว้นะครับแล้วก็แผ่นเกี๊ยวที่เอามาทำขนมจีบเนี่ยเขาเหลือนะฮะแล้วก็มีเหลือไส้อยู่นิดนึงนะครับสูตรเดียวกันนะฮะก็จัดการนำมาห่อเกี๊ยวนะครับแบบนี้แปะน้ำเล็กน้อยนะครับแล้วก็แปะชายเข้าไปนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้เกี๊ยวน้ำอีกเมนูนึงแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปห่อเกี๊ยวให้เสร็จนะฮะถ้าเดี๋ยวนำไปต้มนะฮะแล้วมาดูกันนะครับว่าหน้าตาพอใช้ได้หรือไม่นะครับหลังจากห่อเกี๊ยวเสร็จนะครับก็หั่นผักกวางตุ้งนะฮะเราจะนำผักกวางตุ้งไปต้มกันนะครับก็ไม่เชิงต้มเนาะเขาเรียกลวกโอเคน้ำเดือดแล้วครับเราก็เอาผักกวางตุ้งหรือผักชิเกียนะฮะมาไปลวกก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้หมดเลยเนี่ยให้ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับผักเราจะเขียวนานแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือเอาน้ำมันนะฮะหยอกลงไปนิดนึงแล้วก็คุกๆก็จะเขียวนานกันนะครับเราจะเรียกว่าลวกก็ไม่ถูกเนาะเราต้องต้มสักนิดหนึ่งให้ก้านเขานิ่มนะฮะไม่งั้นมันก็จะเหม็นเขียวนะครับนี่ก็เป็นน้ำซุปที่ทำเมื่อเช้านะครับหม้อเดียวนะครับทำได้หลายเมนูนะฮะทำก็ต้มไปแล้วนะครับเราก็ทำเกี๊ยวต่อได้อีกนะฮะเกี๊ยวก็เหลือจากการทำขนมจีบนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวนะฮะงวดนี้อ้อที่เห็น2ตัวนะครับยังไม่ถึง3นะครับโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาเกี๊ยวมาลวกต่อนะฮะอีกสูตรหนึ่งสำหรับผักกวางตุ้งหรือผักลวกนะฮะก็ให้นกในน้ำเย็นนะครับเขาก็จะเขียวกรอบนานนะครับแล้วเราก็มาถึงเกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวเราก็ต้มให้เขาสุกนะครับทีนี้ถ้าใครกลัวเห็นเขียวก็เปลี่ยนน้ำนะครับแต่ที่บ้านผมไม่กลัวนะฮะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับทีนี้ดูยังไงเราต้องดูให้แผ่นเกี๊ยวเขาใสแล้วก็หมูเนี่ยข้างในให้เขาสุกนะครับโอเคเดี๋ยวเกี๊ยวสุกแล้วเรามาดูหน้าตากันว่าเกี๊ยวน้ำฝีมือประเทศลำใจจะหน้าตาบอกไปวัดไปวาได้หรือเปล่านะครับครับนี่ก็เป็นเกี๊ยวน้ำนะครับฝีมือครัวเทพลำใจนะครับอย่างที่บอกนะฮะน้ำซุปหม้อเดียวเลยครับทำได้ถึง2เมนูเลยนะฮะลองมาทำกันดูนะครับวิธีการทำทำไม่ยากเลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เทพลำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ